เริ่มเลยไหมครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่มารับชมไลฟ์ของเราผ่านทาง Vantage App นะครับวันนี้ก็มาพบกับผมติ๊กสุภเฤกษ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกๆวันแรกของสัปดาห์เนอะเราก็จะมาอัปเดตถึง5สิ่ง5บางมือเดียวนะครับ5สิ่งที่เทรดเดอร์จะมันต้องทราบในแต่ละสัปดาห์เนอะมันก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่กำลังจะถึงเนี่ยมันมีไฮไลท์อะไรที่เราจำเป็นที่ต้องทราบบ้างในฐานะเทรดเดอร์นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเท่าที่ผมดูจาก investing แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาอัปเดตมาเนี่ยถือว่าถ้าเทียบกับหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่เราเคยมาไลฟ์สดมาเคยพูดคุยกันเนี่ยสัปดาห์นี้ค่อนข้างเบาบางกว่าสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือดีนะครับท่านที่ชอบความผันผวนอาจจะว่าเซ็งจังส่วนท่านที่แบบไม่ได้ชอบความผันผวนในระดับที่น้อยลงมาหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องเครียดมากอะไรอย่างนี้นะครับโอเคส่วนประเด็นที่ว่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยนะครับสำหรับ5สิ่งที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องทราบในสัปดาห์นี้นะครับมาดูกันที่ไฮไลท์แรกนะครับไฮไลท์แรกที่ควรทราบก็คือเป็นเกี่ยวกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับก็จะมีการอัปเดตในคืนวันศุกร์นี้นะครับเป็นตัวเลข PCE นะครับตัวเลข PCE ตัวนี้นะครับถ้ายังพอจำกันได้นะพวกมันเคยเล่นไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับปกติพูดถึงตัวเลขเงินเฟ้อนะเราก็ทราบกัน CPI อันดับหนึ่งยืนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มี PPI นะอันนี้เป็นพูดคุยกันแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็พอมันเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดนะครับจริงๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนะเมื่อวานนี้ตลาดมันนิ่งๆนะครับคือเมื่อวานเป็นวันหยุดของประเทศไทยก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นวันหยุดสากลนะครับตลาดก็เทรดกันไปตามปกตินะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มันจะมาส่งผลกระทบกับคู่เงินต่างๆมากนักนะครับราคาก็ไซด์เวย์แคบๆซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เอาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเท่าที่ผมนั่งอ่านที่เขารีพอร์ตกันมาก็สัปดาห์นี้ตลาดเขาเฝ้ารอ PCE จริงๆนะครับเนื่องจากธีมการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับมันน่าจะเป็นธีมที่เล่นกันไปทั้งปีนะแล้วก็ตัวเลขส่วนใหญ่เลยเนี่ยที่เฟดเวลาเขาจะเอามาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เนี่ยมันก็เงินเฟ้อนะครับอย่างที่เราทราบการเงินเฟ้อยืนหนึ่งรองลงมาก็เรื่องตัวเลขการจ้างงานนะครับพวก non farm unemployment อะไรพวกนี้นะครับก็เลยเป็นไฮไลท์แรกนะครับไฮไลท์ที่เด่นที่สุดและสำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้นะวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูใน investing นะครับวันศุกร์นะวันศุกร์ขอโทษอันนี้น่าจะสัปดาห์ที่แล้วปรับให้เป็นของสัปดาห์นี้ก่อนนะครับสัปดาห์นี้วันศุกร์โอเคนะครับ Friday July 26โอเคนี่ครับ Core PCE นะครับตัวเลข PCE นะก็Price Consumption Expenditure นะครับเป็นตัวเลขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อการบริโภคของประชาชนคนทั่วไปนะครับก็มันก็จะคล้ายๆฟังแล้วโดย common sense มันก็จะรู้สึกว่าโอเคคล้ายๆกับพวกดัชนีราคาผู้บริโภคอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็เลยนำตัวเลขตัวนี้เอามาตัวชี้วัดตัวเลขเงินเฟ้ออีกตัวหนึ่งนะครับประกอบกันในช่วงนี้นะในช่วงที่การปรับลดดอกเบี้ยนะครับเป็นคีย์หลักนะในการประเมินทิศทางสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะหุ้นพันธบัตร Forex หรือทองคำหรืออะไรก็ตามแต่นะครับตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็เลยกลายเป็นตัวเลขสำคัญขึ้นมานะครับโอเคครับผมต่อมาก็ประเด็นที่2ที่เขาพูดคุยกันนะก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการของหุ้นสหรัฐนะครับก็earnings season ของหุ้นสหรัฐมันก็ยังไม่จบนะครับนี่ก็พูดกันมาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ที่ทาง Investing รายงานมานะครับตัวเด่นๆตัวหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น Tesla กับ Google นะครับGoogle เนี่ยชื่อบริษัทแม่นะเขาก็คือ Alphabet นะครับเป็นกลุ่มของเขาอ่ะนะครับก็เนี่ยฮะ2ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะว่าประกาศผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราก็มารอลุ้นดูนะครับเหมือนอย่างในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอินเด็กซ์
ร่วงลงค่อนข้างแรงนะครับก็หวังว่าผลประกอบการของสัปดาห์นี้มันจะออกมาดีแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรมากระทบมากนะครับก็มารอลุ้นกันนะไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีก็ตามมันก็มี movement นะสำหรับคนที่เทรดกับ Vantage ของเราเนี่ยก็ทราบอยู่แล้วมันเรามีทั้งทาง buy และทาง sell นะครับเทรดได้หมดทั้งสองทิศทางนะครับก็อาจจะเร่งรอดูจังหวะดีๆนะครับทีนี้นอกจากหุ้น Tesla และ Google แล้วเนี่ยมันยังมีหุ้นใหญ่ๆอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่น IBM นะครับหุ้น Ford Motor นะครับบริษัทรถขนาดใหญ่ก็โอเคเดี๋ยวนี้นะยุคปัจจุบันพวกรถพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันน่าจะไม่แรงเท่าพวกหุ้นเทคโนโลยีแล้วแหละแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่สำคัญต่อประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศอเมริกาอยู่นะครับ Ford General Motor อะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะประกาศผลประกอบการกันในสัปดาห์นี้นะเราก็มารอลุ้นกันดูนะครับว่าหลังประกาศผลประกอบการกันแล้วเนี่ยพวก NASDAQ กับ S&P อะไรพวกนี้มันจะยังไหวไหมนะครับโอเคครับผมไปไฮไลท์ถัดมานะครับไฮไลท์ถัดมาก็จะเป็นผลประกอบการของหุ้นกลุ่มธนาคารในประเทศยุโรปนะครับก็ธนาคารยักษ์ใหญ่ทั้งหลายนะครับทั้งพวกเช่น Deutsche Bank นะครับ BNP Paribas หรือ Lloyd Bank ของอังกฤษนะครับทั้งอังกฤษทั้งEU เลยนะเขาก็จะประกาศผลประกอบการกันในสัปดาห์นี้นะครับทีนี้เนี่ยทางตัวเลขผลกำไรแล้วกันที่ตลาดคาดการณ์กันนะครับเขาคาดว่าตัวเลขผลกำไรที่จะประกาศในรอบนี้หรือในไตรมาสนี้นะครับน่าจะยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะรายได้จากดอกเบี้ยน่าจะยังดีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบ ECB rate cut ปรับลดดอกเบี้ยลงมาแล้วนะครับเขาก็กังวลว่าโอเครายได้ทางด้านดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะรอบถัดไปอาจจะลดลงไปบ้างนะครับหรือในระหว่างที่มีการประกาศผลประกอบการเนี่ยมันก็คล้ายๆกับประกาศผลนโยบายการประชุมของพวก Central Bank แล้วนะมันไม่ได้มีแค่ประกาศตัวเลขนะครับมันก็จะมีการสรุปมีการพูดถึงมีการให้ความเห็นนะพูดอย่างนี้ให้ความเห็นของจากผู้บริหารนะมีความเห็นต่องบการเงินหรือต่อผลการประชุมกันอย่างไรบ้างนะซึ่งตัวผลพวกนี้แหละที่เขากังวลกันเพราะว่าพอมี Rate Cuts แล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาให้ความเห็นว่าผู้บริหารประเมินแล้วว่าแนวโน้มรายได้จากอัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงหรืออะไรประมาณเนี้ยมันอาจจะมีผลต่อราคาหุ้นบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ควรค่าแก่การจับตามองกันต่อไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปยังประเด็นถัดไปนะครับประเด็นถัดไปก็จะเป็นเรื่องการประกาศตัวเลข PMI นะครับตัวเลข PMI จะประกาศกันในวันพุธนี้นะครับตั้งแต่บ่ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างครับวันพุธนี่เลยวันพุธ20ตุลายนะครับพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่บ่าย 2:15 เลยนะครับเนี่ยก็จะมีของฝรั่งเศสนะครับของเยอรมันทยอยประกาศกันนะบ่าย 2:15 ก็บ่าย 3ขอบ่าย 2:15 บ่าย 2:30 นะครับของเยอรมันทั้ง PMI ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคบริการเลยนะครับแล้วก็3โมงตรงเป็น PMI ของยูโรโซนตรงๆเลยนะครับ3โมงครึ่งก็เป็นของอังกฤษนะครับแล้วก็เนี่ยค่ำๆหน่อยนะ2:45ก็เป็น PMI ของสหรัฐนะครับก็ถ้าเราพอคุ้นเคยกันนะเวลาประกาศ PMI มันประกาศทียกแผงเลยนะครับจริงๆตัวเลข PMI มันก็มีหลายเจ้าหลายสำนักนะบางทีอย่างของอเมริกาเนี่ยแต่ก็จะมี ISM มีอะไรพวกนี้เนี่ยหลายเจ้านะครับก็ดูกันไปนะครับแล้วก็หลายสถาบันหลายสำนักก็ช่วยดูช่วยกันตรวจสอบวัดผลอะไรกันไปนะครับก็เราในฐานะเทรดเดอร์เนี่ยอย่างน้อยก็โอเคเราก็มานั่งดูว่าตลาดให้ค่ากับตัวเลขไหนบ้างเราก็นั่งรอดูนะครับดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่ใช่ตลาดนะเราก็เป็นเทรดเดอร์ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเกาะเข้าไปครับพูดตรงๆเนี่ยเกาะเทรดไปตามแนวโน้มตามกระแสที่เขาเป็นกันดังนั้นเนี่ยเทรดเดอร์มืออาชีพก็ควรที่จะโอเครู้จักรอดูนะว่าเขาจะเอาเมินไปทิศทางไหนแล้วก็เกาะกระแสไปกับพวกเขานะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดแนวโน้มหลักแนวโน้มใหญ่หรือแนวโน้มสำคัญต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้ต่อมาตัวไฮไลท์สุดท้ายนะครับที่ทาง Investing Update มาให้ก็คือเกี่ยวกับราคาน้ำมันนะครับก็คือในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาน้ำมันปรับตัวลงมาเยอะมากนะครับ
ทีนี้เนี่ยใน investing เขาให้ในเนื้อหาในนั้นนะครับเขาให้เหตุผลในเชิงเกี่ยวกับการเจรจาสงบศึกนะครับระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแต่ทีเนี้ยผมเช็คเองนะเป็นการส่วนตัวนะผมว่ามันก็ยังมียิงมีอะไรกันตลอดนะครับแล้วก็ดูอาการแล้วถ้าเราไปเช็คดูได้นะก็เหมือนกับฮามาสก็รู้สึกว่าไม่อยากจะสงบศึกง่ายๆนะครับซึ่งถ้ามันเป็นเหตุผลสำคัญเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ควรที่จะลงนะมันก็ควรที่จะเด้งจะรีบาวด์เลยทีเนี้ยผมก็ไปนั่งดูต่อว่าในแต่ละวันเนี่ยส่วนใหญ่ในรีพอร์ตจากสำนักต่างๆเนี่ยเขาให้น้ำหนักไปในประเด็นไหนนะครับซึ่งเขาให้น้ำหนักกันไปที่เศรษฐกิจจีนนะครับเศรษฐกิจจีนในช่วงวีคที่ผ่านมานะครับตัวเลขเนี่ยตัวเลขอย่างตัวเลข GDP นะครับมันออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เอาไว้นะครับรวมถึงเมื่อวานนี้นะตัวเลขดอกเบี้ยเงินกู้นะครับก็ลดลงมันก็เลยทำให้ตลาดแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจจีนยังมีปัญหาอยู่นะครับการเติบโตยังไม่ดีมันอาจจะทำให้ตัวเลขอุปสงค์ที่คาดไว้นะครับย้ำว่าที่คาดไว้นะครับไอ้ไม่ดีเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วนะว่ามันไม่ดีหรอกมันแย่มันเพิ่งฟื้นตัวมันเจอวิกฤตมันอะไรทั้งหลายทั้งมวลนะครับเขาก็มีจะมีตัวเลขคาดการณ์มาประมาณนึงแต่ทีนี้เนี่ยกลายเป็นโอเคคาดการณ์ก็ไม่ได้คาดการณ์ว่ามันจะดีนะแย่กว่าคาดนะครับเพราะแย่กว่าคาดนะไม่ได้ว่ามันแค่แย่นะมันแย่กว่าคาดพอแย่กว่าคาดเนี่ยปุ๊บโอเคนะครับว่าอุปสงค์ในน้ำมันเนี่ยถ้าจำได้นะของการคาดการณ์ของ EIA เมื่อประมาณน่าจะเดือนที่แล้วมั้งที่เอามาพูดกันนะมันทำให้ราคาน้ำมันพุ่งใช่ไหมเพราะเขาคาดว่าอุปสงค์มันจะเยอะกว่าที่เยอะขึ้นนะครับแต่การเป็นว่าพอจีนมาแบบนี้ปุ๊บราคาก็หักลงนะครับก็รอดูนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงกันต่อนะครับทีนี้มีเรื่องของการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ด้วยนะครับก็เขาบอกกันว่าหลังจากที่นายโจไบเดนนะครับก็ถอนตัวนะครับในเมื่อวานนี้เองนะครับมาใหม่ล่าสุดวันสองวันที่แล้วนะว่าพอถอนตัวปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าโอเคโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยมันก็ดูสดใสขึ้นนะครับหรือจริงๆมันก็สดใสมาประมาณนึงแล้วนะมันก็ไม่ได้ทำให้ดอลลาร์แข็งขึ้นเยอะนะครับเอาจริงๆก็ถือว่าตลาดซึมซับข่าวมาพอสมควรแล้วแหละนะครับตั้งแต่ที่ทรัมป์โดนยิงเฉียดหูไปนั่นแหละนะครับกระแสก็มาแล้วก็คิดว่าเทียบกันแล้วทำดูราศีจับกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับมันดูแล้วนะมันก็แข็งนะตอนนั้นดอลลาร์ก็แข็งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละนะครับก็ยังแข็งอีกนะครับแข็งแล้วก็มันแข็งมาเมื่อแข็งแล้วตอนนี้ก็รีบาวกลับมานิดนึงนะครับรีบาวอ่อนลงรีบาวในที่ก็รีบาวในตัวราคาทองนะครับทองเมื่อเช้าก็รีบาวขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มีรีบาวขึ้นมานิดหน่อยนะทีนี้เราก็มารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วประเด็นต่างๆนะครับมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็แค่มาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราผมเข้าใจว่าทาง Investing เขามองไว้อย่างนั้นนะส่วนในเรื่องการเจรจาสงบศึกเนี่ยน่าจะเป็น point ของสัปดาห์นี้นะนี่ทีนี้ไอ้ที่ผมใส่เนี่ยผมไม่โอเคใส่คีย์ไปคือเขาโฟกัสว่ามันลงมาเยอะนะครับเขาเดี๋ยวว่ามันลงมาเยอะก็ถ้าเป็นสงบศึกได้จริงก็จะลงอีกนะส่วนตัวผมก็ว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้มันยังสงบไม่ได้ง่ายนะครับก็ตอนแรกๆก็ทำท่าเหมือนจะสงบศึกแต่ก็ไปมันก็มีการยิงกันมีการระเบิดกันอีกนะครับไปมาฮูดดี้เขาก็เลยบอกว่าไม่สงบแล้วอย่างนี้สงบด้วยไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวพอยต์ตัวประเด็นของในสัปดาห์นี้ที่จำเป็นที่จะต้องมาสนใจมาติดตามกันดูนะครับก็เดี๋ยวไล่มาตั้งแต่เอาประเด็นแรกเลยนะครับ PCE นะครับอย่าลืมตัวเลข PCEคืนวันศุกร์นี้นะครับนี่ไฮไลท์ที่เข้มที่สุดสำคัญที่สุดของสัปดาห์เลยนะครับต่อมาก็มีเรื่องผลประกอบการหุ้นสหรัฐนะครับก็มารอดูนะพวกอินเด็กซ์หลักๆอินเด็กซ์ใหญ่ๆนะมีหุ้นเทคโนโลยีนะครับมันก็จะมีผลต่อ Nasdaq 100นะสมมุติพวก IBM Ford General Motors อะไรเงี้ยคาดว่าน่าจะมีผลต่อพวก S&P 500หรือ Dow Jones อะไรอย่างงี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผลประกอบการหุ้นธนาคารยุโรปนะครับมันก็น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบางอย่างในสกุลเงินยูโรรวมไปถึงบรรยากาศโดยรวมของดัชนีตลาดหุ้นของยุโรปเนี่ยอย่างดัค30หรือเจอร์มัน30นะที่มีให้เทรดที่แวนเทสนี้นะครับรวมถึงพวกดัชนีหุ้นของฝรั่งเศสหรือของยุโรปเองก็ตามนะครับแล้วก็โอเคมีประกาศตัวเลข PMI นะครับวันพุธนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับประกาศกันตั้งแต่บ่ายนะของทางยุโรปแล้วก็ค่ำๆ
ในของสหรัฐนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยแล้วก็พอยที่ลุ้นของวีคนี้ก็คือเรื่อง 1. เศรษฐกิจจีน 2. กลุ่มฮูตีกับอิสราเอลนะครับเขาจะสงบศึกกันได้ไหมนะครับซึ่งทั้งสองปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยที่ลุ้นได้ในทางให้ราคาน้ำมันลงทางนั้นนะครับก็อาจจะมันอยู่ที่ว่าคุณเทรดคุณสนโฟกัสไหนโฟกัสทางด้านบายหรือทางด้านเซลล์นะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นปัจจัยที่ควรติดตามนะในฐานะเทรดเดอร์นะครับโอเคครับผมก็สำหรับตัวพอยต์สำคัญนะครับไฮไลท์สำคัญ5อย่างก็มีเพียงเท่านี้นะก็จะเห็นว่าไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปในช่วงการวิเคราะห์กราฟนะครับมีทางเรานะมีโปรโมชั่นมีสิทธิพิเศษใหม่ๆที่จะมาแจ้งนะที่ไม่อยากให้Trader Vantage ของเราพลาดนะครับก็มาดูกันเลยว่ามีอะไรนะครับสำหรับวันนี้ที่อยากจะคุยเลยนะน้องๆทีมงานฝากมาเลยส่วนตัวผมก็ดูแล้วแหละก็อยากให้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะตัว Vantage First Class นะครับแน่ใจผมได้พูดไปบ้างหรือยังนะก็อยากจะมาพูดอีกนะถึงพูดไปแล้วก็อยากพูดอีกนะครับ Vantage First Classมันเชื่อว่าพี่น้องของเพื่อนทั้งหลายที่เทรดกับเราเนี่ยมียอดเทรดมียอดวอลุ่มสะสมกันอยู่แล้วนะไหนๆท่านฝากแล้วเทรดแล้วนะครับให้สิ่งที่ท่านทำไปนะมันมีการสะสมมีการบันทึกแต้มเก็บเอาไว้นะครับและท่านก็เอาแต้มพวกนี้ไปแลกเป็นของต่างๆนะครับมีนะฮะของรางวัลเยอะแยะมากมายเบนซ์นะครับโอเคเห็นรูปเบนซ์แล้วผมจำได้เหมือนคุยเล่นไปแล้วเมื่อครั้งก่อนนะครับอย่าลืมนะอยากให้ไม่อยากเนี่ยอยากให้เบนซ์มันอยู่กับพี่น้องชาวแวนเทจของเราทุกคนสักคนใช่ไหมว่าทุกคนไม่อยากให้แจกทุกคนนะแต่คงไม่ได้อย่างน้อยสักคนแหละเบนซ์มันตกอยู่ที่พวกเราเนี่ยจะดีใจมากนะครับนอกจากเบนซ์เนี่ยบางท่านจะโอ้เบนซ์มันดุนยากเหลือเกินคุณเด็กไม่เป็นไรเรามีของเล่นของน่าสนใจนะของสนุกที่แบบเอ้ยโอเคไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับแค่มาสมัครนะครับสมัครfirst class เนี่ยนะครับลงทะเบียนฝากแล้วเทรดแค่นั้นเองท่านก็สะสมไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับแต้มถึงท่านก็แลกจบง่ายๆแค่นี้เองนะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีTrader Clinic นะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่ง Trader Clinic รอบนี้นะครับก็จะเป็นรอบที่จะมีอาจารย์เติ้งมานะเป็น guest speaker พิเศษนะครับอาจารย์เติ้งหมอดูทองคำของ Vantage นะก็จะมาพูดคุยกับเทรดเดอร์ทองคำนะครับเนื่องจากคนที่เทรดทองคำกับเราเนี่ยมีเยอะจริงๆเยอะพอสมควรเลยก็หลังจากที่ลองสอบพูดคุยสอบถามกันมาก็รู้สึกว่าโอเคลองให้อาจารย์เติ้งมาคุยกับเทรดเดอร์ที่เขาต้องการรู้เรื่องเฉพาะทองคำจริงๆเนี่ยเพราะเอาตรงๆผมก็ยอมรับเลยอาจารย์เติ้งspecialist ด้านทองคำจริงๆนะผมคิดว่าถ้าต้องการคำถามคำตอบที่แบบมันเข้มข้นเจาะลึกเลยเนี่ยผมจะให้อาจารย์เบิ้งเลยนะครับสำหรับ Trader Clinic รอบนี้ครึ่งแรกนะครับย้ำนะครับครึ่งแรกพรุ่งนี้1ทุ่มครึ่งนะครับจะเป็นคิวของอาจารย์เบิ้งเลยผมยกให้อาจารย์เบิ้งเต็มที่เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเทรดทองนะแล้วก็คำถามประเด็นหลักๆเนี่ยก็จะมีแนะนำวิธีบริหารพอร์ตนะครับบริหารพอร์ตในการเทรดให้ยั่งยืนนะครับมีหัวข้อเรื่องที่ว่าโอเคออกออเดอร์ไปแล้วผิดทางแต่ก็ไม่รู้ว่าจะคัดมันออกตอนไหนดีนะอาจารย์เบิ้งก็จะมาแนะนำนะครับมีสอนเทคนิคการออกไม้แก้นะครับถ้าเทรดผิดทางแล้วเนี่ยออกไม้แก้ยังไงเทรดแก้กันยังไงนะครับแล้วก็วิธีแก้พอร์ตติดลบนะครับทางนี้อาจารย์เบิ้งก็จะมาให้ไอเดียว่ามันแย่นะพอร์ตกำลังขาดทุนพอร์ตกำลังติดลบแก้ยังไงดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นครึ่งของอาจารย์เปิ้งเสร็จทีเนี้ยครึ่งหลังนะครับก็เป็นของผมแล้วนะครับก็ตรงเนี้ยผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูมาร์จินนะครับมาร์จินเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้สารภาพว่ามาร์จินอาจจะเข้มนิดนึงนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแล้วนะครับก็ตอนฟังอาจจะถ้าสำหรับท่านที่รู้สึกว่าเอ้ยมีปัญหาเรื่องมาร์จินอ่ะไม่เคยเข้าใจเลยมาร์จินมันคืออะไรนะครับหรือเวลาเทรดเนี่ยเฮ้ยมันใครๆก็พูดถึงว่าการ position sizing หรือการคำนวณหลอดเนี่ยออกหลอดให้ถูกให้ดีเนี่ยมันจะช่วยในการเทรดได้เยอะนะแต่ก็ไม่รู้จะคำนวณอย่างไรเนี่ยแหละครับพรุ่งนี้เลยผมจะสอนแบบจริงจังแบบละเอียด
นะครับเอาให้แบบดูจบปุ๊บคุณคำนวณได้คำนวณเป็นและคำนวณถูกด้วยนะครับก็มีในส่วนของผมนะครึ่งหลังนะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าฟังแล้วท่านจะโอเคเคลียร์เลยกระจ่างเลย margin มันคืออะไรอย่างไรนะ leverage มันยังไงนะครับการคำนวณออกหลอดนะครับคำนวณกันยังไงเนี่ยให้มันออกมามีประสิทธิภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเทรดนะครับแล้วก็อีก point หนึ่งนะครับก็มีคำถามนะหลายๆคนก็จะสงสัยว่าโอ้การเทรดเนี่ยมันมีแต่ forex กับทองคำหรืออินเด็กซ์หุ้นแค่นี้เหรอก็หลายๆคนนะครับก็รู้สึกไม่ถูกโฉลกกับการจับทางราคาโปรดักต์พวกนี้นะครับมันมีทางเลือกอื่นๆอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อยากได้คำแนะนำนะตรงนี้ก็โอเคยินดีเลยครับมาเจอกันพรุ่งนี้นะผมก็จะมาครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำอีกทีนึงนะครับเกี่ยวกับวิธีการออกวิธีการแก้ไขนะครับว่าเราจะทำยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันมาดูกันอีกทีนะครับก็กับเทรดเดอร์คลินิกของเรานะครับในทุกวันพุธสิ้นเดือนนะซึ่งปกติวันพุธสิ้นเดือนเนี่ยมันจะเป็นวีคสุดท้ายนะแต่พอมาเป็นวีคเนี้ยมันก็จะร่นขึ้นมานะครับร่นขึ้นมานิดนึงเป็นพุธนี้แทนอย่างวันนี้วันอังคารพุธเป็นวันคืนวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงการวิเคราะห์กราฟกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกราฟเหมือนเดิมนะนี่ผมก็อย่างที่ผมบอกโดยหลักการแล้วผมจะไม่แก้ไขไม่อะไรแล้ววิเคราะห์กันไปวีคต่อวีคนะครับเส้นเนี่ยผมก็จะเก็บเอาไว้นะครับตัวภาพตัวโปรไฟล์ตัวอะไรต่างๆผมเก็บเอาไว้เหมือนเดิมเลยนะครับก็อันนี้เป็นเส้นที่ผมตีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วตอนที่คุยกัน2 3 4 5น่าจะแถวๆนี้นะครับแถวนี้แหละวันที่15นะครับโอเคก็ตอนนั้นมันอยู่ตรงนี้นะผมก็ประเมินว่าโอเคมันน่าจะชนแนวต้านนี้มันก็ล้นมานิดหนึ่งนะครับมันก็บวกขึ้นมาประมาณนึงนะแล้วมันก็ย่อกลับนะตอนนั้นผมประเมินว่าโอเคย่อลงมาถ้าถึงเส้นเทรนด์ไลน์นะครับมีโอกาสติดเด้งอยู่แต่กลายเป็นว่าพอถึงเวลาจริงเทรนด์ไลน์ก็แล้วแนวรับแนวต้านตรงนั้นหน้าจุดเทรนด์ไลน์ก็แล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่นะครับแล้วมันก็ลงมาถึงแนวรับตรงนี้พักตัวที่แนวรับ1391นะครับเขียนผมมาร์คตรงนี้มานิดนึง1391นะครับมันโอเคมันก็ดึงชะลอนะครับถามว่าวิเคราะห์แล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับสำหรับราคาทองก็จากทรงกราฟแบบนี้นะครับผมคิดว่ากว่าจะขึ้นไปได้เนี่ยน่าจะต้องสะสมกำลังกันประมาณนึงไม่งั้นก็ต้องเจอข่าวเซอร์ไพรส์นะซึ่งตรงนี้ดอลลาร์แข็งแล้วหนึ่งนะครับตรงนี้มีเรื่องเศรษฐกิจจีนอันนี้มันก็หลายๆเรื่องนะรวมๆกันทีนี้เนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างแรงนะครับมันน่าจะมีโอกาสกลับตัวนะแต่ผมขอดูอะไรกราฟวีคโอกราฟวีคโอ้โหพินบายอย่างนี้นะครับไม่ง่ายเอาเป็นว่าอย่างแรกผมคิดว่าจะขึ้นไปต่อไม่ง่ายแล้วนะครับสัปดาห์นี้น่าจะอย่างเก่งก็กลับมาที่เดิมนะครับส่วนตัวผมว่ามันเลี้ยงในเส้นประนี้ก่อนแหละนะครับสักพักแล้วก็แนวต้านเอาแนวต้านใหญ่แนวต้านแรกเลยนะครับ1450ขึ้นมาอย่างเก่งถ้าข่าวไม่เซอร์ไพรส์ไม่พิเศษจริงๆไม่เกิน2450นะครับก็จะมีย่อแล้วเล่นเด้งตามแนวนะครับแนวผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะหลุดไปจากก่อนหน้าเดี๋ยวผมขอลบเส้นเก่าๆที่คิดว่าน่าจะไม่เกี่ยวออกแล้วกันเนื้อเพื่อไม่ให้ท่านแต่ละท่านสับสนนะครับเอาแนวนี้แล้วกันแนวที่คิดว่า make sense และเป็นไปได้ที่สุดสำหรับการเทรดในสัปดาห์นี้ของทองคำนะครับส่วนตัวมองว่าไซด์เวย์ก่อนไซด์เวย์แล้วก็ขึ้นมา2450ที่เก่งมากแล้วนะครับผมให้เป็นที่คือพวกสีฟ้านี้แหละนะครับสีฟ้าบนสีฟ้าล่างนะครับไซด์เวย์ก่อนตามธรรมชาตินะนี่มันเริ่มย่อเริ่มชะลอเริ่มพักตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะไปยังไงกันต่อนะสำหรับทองคำนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวโจนส์กันต่อนะครับโอ้ดาวโจนส์ดาวโจนส์หลุดพอหลุดแล้วมันก็โอเคกลับมาดิ้นมีชีวิตชีวาพอสมควรนะแต่ก็ขึ้นไปเยอะแล้วทําน่าจะเป็นนิวไฮด้วยนะครับก็โอ้โหนิวไฮแล้วก็เป็นพินบาร์แบบนี้นะครับเป็นพินบาร์แบบนี้ไม่สวยไม่สวยเท่าไหร่นะครับมันก็โอเคมันก็มีโอกาสพลิกล็อกได้แหละแต่โดยหลักการแล้วนะครับพินบาร์แบบนี้แล้วถ้าหลุดโลหลุดโดนเนี่ยโอกาสลงไปต่อค่อนข้างสูงนะครับมีแรงขายสวนมากนะครับขออย่างเดียวอย่าให้หลุดโลนี้เลยนะครับ40235นะครับอย่าให้หลุดตรงนี้เลยนะหลุดตรงนี้ไปเนี่ยว่าเจอกันมีโอกาสเจอกันที่40,000ท่วนนะครับดังนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าตัวจริงๆตามทรงกราฟแล้วเนี่ยมันก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะมันก็ย่อแหละครับแต่ผมคิดว่าย่อแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นต่อตามแนวนี้อันนี้เทรนไลน์ใหญ่นะครับส่วนเทรนไลน์ในระยะวีคสองวีคนี้คิดว่าอันนี้แหละนะครับถ้ามันหลุดนะครับถ้ามันหลุดผมว่าแถวเนี้ยลุ้นได้นะครับสำหรับดาวโจนส์นะครับคิดว่าถ้าไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากมายนะผมว่าน่าจะสองจุดเนี้ยเป็นจุดที่น่าลุ้นที่สุดแล้วแถวนี้นะครับลุ้นได้ส่วนตัวยังมองว่าระยะยาวมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะอ่อนลงมาก่อนนะอ่อนลงมาก่อนสักพักเราค่อยขึ้นไปต่อนะครับสำหรับดาวโจนส์นะครับโอเคทีนี้มาดู NAS 100นะครับ NAS 100ลงมาแรงในดาวโจนส์และไม่แรงเท่าไหร่แต่ NAS 100แรงขอแอบดู S&P NAS 100แรงกว่าใครเพื่อนเลยนะครับหลุดหัวหลุดเทรนด์ไลน์แล้วด้วยนะครับโอ้โหเทรนไลน์แล้วทำทรงอย่างนี้ไม่สวยไม่สวยเลยนะครับไม่ดีรู้สึกใจคอไม่ดีนะครับถ้าหลุดสีม่วง1950ไปเนี้ยผมว่ามันจะลงมาก็เนี่ย11964นะครับแถวๆนี้นะครับทำทรงคล้ายๆ head and shoulder นะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันอีกนะว่ามันจะจริงๆพูดถึง head and shoulder เนี่ยมัน head and shoulder หัวกลับมันแบบนี้แหละอันนี้เป็น head and shoulder ลงนะครับส่วนมันจะลงหรือไม่ลงเนี่ยมันต้องมีการคอนเฟิร์มก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนในทองคำตอนช่วงเดือนก่อนเนี่ยที่ผมพูดว่าเฮ้ยผมกังวลว่ามันจะเป็น head and shoulder นะแต่กลายเป็นสุดท้ายมามันไม่คอนเฟิร์มพอมันไม่คอนเฟิร์มมันก็ไม่ไปนะถามว่าคอนเฟิร์มตรงไหนคอนเฟิร์มอย่างไรสำหรับอันนี้ครับสีม่วงเส้นล่างนะครับเป็นตัวคอนเฟิร์มถ้ามันหลุดมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณ12,000พอยต์นะครับผมว่าแถวนี้ได้เห็นเลยนะครับถ้าลงนะครับอาจจะมาถึงตรงนี้นะครับแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามพวกอินเด็กซ์หุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่จริงๆนะครับมันไม่ค่อยเป็นดาวเทรดหรือไม่ได้มีเรื่องราวอะไรอย่างเนี้ยโอเคมันก็อาจจะดาวเทรดแหละแต่มันจะดาวอยู่แค่ช่วงหนึ่งนะครับไม่ได้อย่างนี้โอเคดาวทั้งปีนะครับช่วงหนึ่งแต่ถามว่าดาวจริงจังไหมเดี๋ยวก็กลับมานะครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องขึ้นดอกเบี้ยนะครับที่มันดาวอย่างนี้นะส่วนนี้ที่มันกลับมานี่ก็เรื่องลดดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้มันมีข่าวมาอีกเรื่องลดดอกเบี้ยเรื่องนโยบายของทรัมป์เรื่องอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมันเลยทำให้กังวลว่าตลาดหุ้นมันจะไม่ดีหรือเปล่ามันจะแย่ไหมนะซึ่งโอเคมันกระแทกลงมาแล้วแหละประมาณนึงมันจะกระแทกต่อไหมเนี่ยต้องมารอลุ้นคอนเฟิร์มถ้าคอนเฟิร์มแล้วไปต่อล่วงต่อเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเส้นนี้นะครับอันนี้ภาพใหญ่อาจจะต้องรอหลายสัปดาห์นะครับไม่ใช่แค่สัปดาห์เดียวรอลุ้นกัน
นะครับว่ามันจะลงมาถึงขนาดนี้ไหมนะครับผมขอเช็คลิงก์คร่าวๆอีกทีโอเค120,000ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะว่าจะไม่อย่างไรสำหรับ NASDAQ 100นะครับส่วน S&P 500ก็มันดูลงไม่แรงเท่า NASDAQ 100เนี่ยแล้วโดยปกติมันภาพกราฟในเชิงแนวโน้มเนี่ยมันก็ตามๆกันนะครับตามๆกันก็ถ้า NASDAQ มันลง S&P ก็ต้องลงแหละแต่ถ้า S&P ดูแล้วมันก็ไม่ได้ชัดดูแล้วไม่ได้ดูมันก็ดูน่ากลัวนะแต่มันแค่ลงมาไม่ได้แรงเท่า NASDAQ 100แค่นั้นเองโดยส่วนตัวผมกลายเป็นมองว่ามันจะเด้งที่เส้นสีม่วงนี้ได้นะ5,450เนี่ยนะครับสำหรับ S&P 500นะตรงนี้ก็มารอลุ้นรอดูกันนะครับว่าถึงเวลาจริงแล้วเป็นอย่างไรคิดว่าเด้งแล้วก็สรุปแล้วกันสัปดาห์นี้นะผมว่าขึ้นต่อไม่ง่ายนะไซด์เวย์ค่อนไปทางดาวทั้ง NASDAQ 100แล้วก็ S&P 500เลยนะครับส่วนดาวโจนส์30นะครับถ้าโจนส์30คิดว่าไซด์เวย์ก่อนเลยนะครับก็เหมือนกันนะมันกลายเป็นทั้ง3อินเด็กซ์เนี่ยมันทำพิมบาในรายวีคเหมือนกันครับโอ้ไม่ใช่แค่พิมบาด้วยเป็นแพทเทิร์นลงนะครับในรายวีคโอเคดาวโจนส์เป็นพิมบาแต่ NASDAQ 100เนี่ยเป็นทรูดิเวอร์ซัลมาเต็มๆเลยนะครับS&P 500เป็น engulfing bearish engulfing นะครับกลายเป็น pattern ขาลงที่แตกต่างกันแถมครบด้วยนะครับทั้งพินบาร์ลงนะ bearish shooting star อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็น reversal นะครับก็ที่ทราบนะถ้ามันลงอีกเมื่อไหร่ก็จะเป็นการ confirm ทางลงนะครับนี่ก็มาลุ้นกันนะครับโอเคทีนี้ไปดูโปรดักต์อื่นกันต่อนะครับลองดูน้ำมันนะครับอันนี้น้ำมันนะอัปเดตจากในไฮไลท์นะครับในไฮไลท์ก็บอกมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันมันปรับตัวลงนะครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นเพราะเนี่ยมันมีประเมินอุปสงค์ในน้ำมันแต่ทีนี้มันก่อนลงก็รู้สึกอุปสงค์มันแผ่วคาดการณ์กันว่าเศรษฐกิจจีนมันจะโตน้อยกว่าที่คิดเลยโตต่ำกว่าที่คาดไว้มันเลยทำให้อุปสงค์แผ่วนะครับเดากันตลาดคาดการณ์กันอย่างนี้ที่บอกนะครับมันขึ้นลงกันด้วยความเชื่อนะครับก็เขาเชื่อกันอย่างนั้นนะเชื่อมาจากไหนมันก็ต้องมาจากข้อมูลนะครับโอเคทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นที่พอจะเป็นไปได้นะครับโอเคนี้คิดเป็นแนวรับไว้ก่อนนะครับ 78.45 นะครับจุดแรกว่าจุดพวกนี้เป็นไปได้นะครับก็ตามนี้นะในสัปดาห์นี้ผมว่ามันจะอันนี้มันทำส่งคล้ายๆให้อินชูเตอร์นะครับประมาณ 4,000 กว่าจุดดังนั้นเป้าที่เป็นไปได้เนี่ยถ้ามันจะลงไปอีกนะครับ4,000 4,200 4,300ถ้าอยาก76ทุ่วันนะครับอันนี้ในแง่ร้ายนะมองในแง่ร้าย46ทุ่วันเป็นไปได้นะครับอาจจะรอดูนิดนึงมันเด้งแหละพอมันลงมาแรงประมาณนึงมันก็จะเร่งเร่งเด้งเด้งเด้งแล้วก็ค่อยๆสลบลงนะครับลงมาแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะลงมาเป็นแบบนะตีเป็นเส้นชานเอลเป็นชานเอลลงได้หรือเปล่าถ้ามันมาเป็นชานเอลอย่างเงี้ยก็อาจจะเด้งเด้งเด้งขึ้นมาสักพักนึงเกาะเกาะจนถึงแถวนี้ก็จะลงประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็ฝากนิดหนึ่งนะฝากไว้เป็นทิปของสัปดาห์นี้นะว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวลงนะครับปรับตัวลงในกรอบชาแนลนี้แหละนะครับต่อมาเป็นคู่เงินกันบ้างนะคู่ยูโร USD นะครับก็ยูโร USD สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็น่าจะแถวๆนี้แหละนะครับราคาก็ไม่ได้ไปเหนือกว่าที่ประเมินกันไว้เนี่ยนะครับก็ชนนะตรงนี้ผมไม่ได้ตีนะหรือกดเผลอกดลบกดอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะโดยปกติเวลาผมตีเส้นแนวต้านก็ตีจากยอดไฮแล้วนะตรงไปตรงมาง่ายๆเลยท่านพร้อมเรียนแบบได้นะครับแล้วก็เห็นเนี้ยโอเคมันก็ชนไฮตรงนี้แหละแล้วมันก็ย้อนกลับนะครับย้อนกลับมาก็ตามนี้นะครับ
ก็พอยต์ของยูโร USD นะอย่าง USD ก็รู้ว่าช่วงนี้มันแข็งนะครับมันเริ่มแข็งแล้วก็ยูโรเนี่ยเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยนะครับประเด็นมันก็เริ่มถูกพูดถึงกันมาบ้างนะครับก็นั่นแหละเหมือนที่คุยไว้ว่าดูผลประกอบการของธนาคารใหญ่นะครับเรื่องเรทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็มารอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงช่วงนี้มันน่าจะลุ้นนะมันติดแนวรับติดโซนแนวรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าในเชิงกราฟเนี่ยผมว่าขออนุญาตลบเส้นที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วนิดนึงนะครับขออนุญาตอัปเดตเส้นนะครับขอดึงมันไปทางนี้นิดนึงนะครับถ้ามันหลุดโลนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมว่าจะได้เจอกันแถวๆนี้เลยนะครับเจอกันแถวๆ1085เลยผมมองค่อนไปทางไซด์เวย์แล้วก็ดาวนะส่วนตัวผมมองประมาณนี้นะทางจากดูจากทรงกราฟนะแต่ถ้าอยู่ๆมันพลิกล็อกขึ้นก็โอเคก็จะกลับไปที่เดิมนะครับ 1.094 นะครับอาจจะขึ้นไปทำดับเบิลท็อปก่อนนะฮะตรงนี้ขอให้น้ำหนักมันไปในทางลงมากกว่าไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวนะครับเหมือนกับอินเด็กซ์สหรัฐนะแล้วก็โอเคมาเงินปอนด์บ้างนะครับโอเคมาทางเงินปอนด์ก็มันก็ดูพยายามนะเข้าใจวันนี้ผมน่าจะตีชั้นพยายามตีชั้นแนลนะครับก็กล่าวว่าน่าจะตีชั้นแนลไปทางนี้นะแต่ดูแล้วผมเพอร์เจอร์ไปนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับก็อยู่ในกรอบนี้แหละนะโอเคมันน่าจะไม่แตะกรอบบนนี้ง่ายๆนะครับขออนุญาตอัปเดตเพิ่มเติมไม่โอเคไม่ดีเท่าไหร่ช่างมันนะมันไม่ได้ลงมันขึ้นไปแล้วพูดว่ามันขึ้นไปค่อนอาการมันดูแล้วมันดูแข็งกว่ายูโร USD นะยูโร USD เทียบกับยอดก่อนๆเนี่ยมันยังไม่พ้นยอดเก่าเลยแต่ GBP USD เนี่ยมันพ้นดีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีแรงส่งในทางขึ้นมากกว่านะถ้าเกิดเวลามันจะลงนะไปแล้วต้องการแบบออเดอร์เซลว่าเราไปดูทางยูโรยูเอสดีนะมันน่าจะเวลาลงมันจะลงแรงกว่าลงง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดตัว GBP USD เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าประเมินว่ามันจะมีทิศทางขึ้นนะดูประเมินหน้างานประเมินทรงกราฟประเมินขาประเมินอะไรก็ตามแต่นะครับโดยส่วนตัวผมว่ามันน่าจะลงมาไม่ได้แรงมากนะครับผมขอลบดูเส้นใหม่ดีกว่าตรงนี้น่าจะไม่อัปเดตเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคดูแล้วส่วนตัวมองว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับมันกำลังทำนี่โอเคเป็นแนวต้านแรงดีกว่านะครับมันกำลังจะทำเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเนี่ยมันเหมือนพอมาดูวีคปุ๊บเนี่ยมันดูเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมที่มันดันขึ้นแล้วเนี่ยมันเริ่มเบรกขึ้นแล้วนะครับแล้วมันจะย่อลงประมาณนึงแล้วไปต่อครับอันนี้คือสิ่งที่ผมประเมินแล้วกันประเมินคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกสักนิดนึงนะครับโอเคนี่คือด่านแรกนะครับจากยอดปกติเวลาตีแนวบ้านก็เน้นที่ยอดไฮในอดีตนะครับโอเคมาสัมผัสแนวบ้านแรกแล้วนะมีการเทสแนวบ้านแรกแล้วที่แถวๆเลขกลมๆน่าจะสวยกว่า 1.30โอเค 1.30 นี้แหละนะครับมันจะกลับไปรีเทสอีกทีนะ 1.30 ผมว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้เห็นนะครับเนี่ยมันอาจจะย่อมาแถวนี้ก่อนหรือไม่ก็ย่อมา1.281ทุ่นๆอะไรประมาณนี้นะครับย่อมาสักพักแล้วโอกาสไปต่อค่อนข้างสูงนะครับก็ไซด์เวย์นะประเมินกันแล้วขอลองดูยูโร USD ยูโร USD ก็อันนี้หนักไปทางไซด์เวย์เลยนะไซด์เวย์น่าจะดาวน์มาหน่อย
ตัวนี้ก็ไซด์เวย์ผมว่าโอเคครับแปลว่าปกติแล้วมันจะไม่หนีกันมากนะยูโร USD กับ GBP USD นานๆครั้งเราพูดอย่างนี้นานๆครั้งมันจะหนีกันมากแต่โดยทั่วไปแล้วมันจะไม่หนีกันเกินไปเพราะมันเกาะกับ USD อยู่นะครับก็แปลว่าตัวยูโรเนี่ยมีเวย์ที่จะลงง่ายกว่าส่วน GBP เนี่ยเวลาจะลงผมว่าลงไม่แรงลงไม่เยอะแต่เวลาทางจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นเยอะกว่าแรงกว่านะครับซึ่งมันเป็นเซนติเมนต์มันมาตั้งแต่มีเปลี่ยนรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยในที่ ECB ปรับลดดอกเบี้ยเร็วกว่านะตรงนี้เป็นปัจจัยพื้นฐานเป็นฟันเดเมนทัลที่ทำให้เกิดอาการเกิดเอฟเฟกต์แบบนี้ขึ้นในกราฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่สุดท้ายที่เราสนใจกันในวันนี้นะครับคู่ USD JPY นะครับก็ลงมาเยอะอยู่นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันจันทร์1 2 3 4 5สัปดาห์ที่แล้วราคายังเกาะตรงนี้อยู่นะตอนนั้นผมประเมินว่ามันจะเด้งขึ้นมาชนตรงนี้ก่อนนะครับปรากฏว่ามันแค่เฉียวมันไม่ชนนะครับก็น่าเสียดายนะครับมันไม่ชนแค่เฉียวปุ๊บก็วูบลงมาเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็ประเมินว่าตัวราคา USD JPY เนี่ยทรงแบบนี้มันลงง่ายกว่านะเพราะมันหลุดอย่างเงี้ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าโอเคเทรนด์ละจริงๆจริงๆสิ่งที่ยังเข้าเขาอยู่ก็คือโอเคมันจะติดเนื้อแล้วมันก็จะลงต่อนะครับอันนี้เข้าเขาอยู่ไอ้ทีเนี้ยผมว่ามันน่าจะไซด์เวย์ก่อนนะไซด์เวย์ตรงนี้สักพักมีการเด้งกรอบสีฟ้าเนี่ยผมว่ามันจะแน่นและแข็งแรงมากน่าจะไม่ง่ายไม่ง่ายอยู่ในกรอบสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างแน่นและแข็งแรงนะครับเพราะมันทำอาการเหมือนช่วงเปลี่ยนเทรนด์นะครับเนี่ยโอเคมันทำรีเวอร์โซ่แล้วตรงนี้เป็นรีเวอร์โซ่นะครับมีกราฟวีกนะพอรีเวอร์โซ่ปุ๊บอยู่ๆเกิดแรงดึงทำอาการกราฟเหมือนจะเป็นพินบายเนี่ยเพราะแรงซื้อสวนแรงซื้อสู้เนี่ยเยอะมากดังนั้นบทจะลงไม่ลงง่ายถ้าไม่ได้มีข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานที่มันพิเศษพิสดารจริงๆไม่ลงง่ายๆนะครับน่าจะต้องดึงกลับขึ้นมาก่อนโดยธรรมชาติของมันนะครับเนี่ยดึงให้มาชนที่แถว1571158เนี่ยสักอีกสักที2ทีนะครับแล้วค่อยไปต่อนะครับในอีกสัก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้ามันอาจจะไปต่อก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันในสัปดาห์นี้เนี่ยหนักทางไซด์เวย์มากกว่านะครับโอเคตรงนี้มันมาทิ้งโลอยู่แค่ตรง155.2ตรงนี้นะครับก็โอเคนี่ก็เป็นโปรดักต์สุดท้ายที่จะมาติดตามกันนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวปุ๊บสำหรับตัวไฮไลท์5สิ่งที่ควรทราบนะเราก็ได้อัปเดตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงการวิเคราะห์กราฟไอเดียกลยุทธ์และไอเดียต่างๆนะครับทิศทางที่เป็นไปได้นะที่เราประเมินกันทั้งคู่สกุลเงินทั้งตัวดัชนีอินเด็กซ์หุ้นนะครับแล้วก็ตัวทองคำน้ำมันต่างๆนะตรงนี้ถ้าเกิดท่านมีข้อสงสัยหรือข้อสักถามอะไรสามารถสอบถามได้ในทางกลุ่มนะครับกลุ่ม LINE Official ของ Vantage หรือว่าทางตัวผู้ดูแลบัญชีนะครับมันสามารถสอบถามมาได้เลยเราสามารถให้คำแนะนำกันได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีช่วงนี้มีโปรโมชั่น Vantage First Class นะครับแล้วก็ยังมีคลาสเรียนนะครับตรงนี้เดี๋ยวยังไงอย่าลืมสอบถามกับทางผู้ดูแลบัญชีอีกทีนะผมบางทีพูดอาจจะมีพูดเร็วๆนะอาจจะโอเคเรื่องเวลาเรื่องดีเทลมันอาจจะไม่ชัวร์นะแต่อย่างไรขอให้ตัวจำได้นะว่าเรามีเทรดเดอร์คลินิกแล้วก็มีเวทเทรดเฟิร์สคลาสนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันอีกนะกับไฮไลท์5สิ่งที่ควรทราบนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่อีกทีสัปดาห์หน้าก็ยังคงเป็นวันอังคารนะครับวันจันทร์ยังมีวันหยุดเฉยๆอยู่นะครับงั้นเอาไว้มาเจอกันอีกทีวันอังคารหน้านะครับเวลาบ่าย2โมงตรงเหมือนเดิมใน Vantage App นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ